ดูสิบอกเลยว่าการตัดสินใจของคุณนั้นมันเลือกระหว่างเสื้อของไมเคิลโจแดนกับพิมพ์ดีดอันนี้เรื่องแรกเลยรุ่นแรกของประเทศไทยอะไรแพงกว่ามันยากเหมือนกันนะเพราะว่าทั้งสองอย่างมีประวัติศาสตร์หมดถูกต้องเลือกคำตอบเลยค่ะพร้อมแล้วชูคำตอบค่ะตอบเลย1 2 1 2แบ่งฝักแบ่งฝ่ายอีกแล้วพวกคุณน่ะเชียร์เชียร์ตอบเหมือนกับพี่เจมใช่หมายเลข1คือเสื้อแต่อันนี้ดูจากความชอบหรือเปล่าคะน่าจะชอบเหมือนกันน่าจะชอบด้วยแล้วก็เราเนี่ยเป็นคนที่อินในเรื่องของบาสเกตบอลยุค90เพราะว่าเราโตมาในยุคนั้นแล้วทุกวันนี้คือไมเคิลโจแดนเป็นเหมือนบุคคลสำคัญของโลกในด้านของบาสเกตบอลเขาคือก๊อดของบาสเกตบอลคือเป็นประมุขของบาสเกตบอลใช่แล้วทุกวันนี้สถิติที่เขาทำอยู่เนี่ยในบางเรื่องก็ยังไม่มีใครสามารถเป็นตัวแทนเขาได้ถูกต้องเขาเป็นเหมือนไอคอนที่ทำให้คนรักสุขภาพและทำให้คนทั่วโลกรู้จักอเมริกาเพราะบาสเกตบอลใช่และที่สำคัญคือเป็นมนุษย์ที่แบบว่าบินได้ขยึกหนึ่งอ่ะใช่คือพี่เคยดูภาพช้านะไมเคิลโจแดนคือมันขึ้นไปกลางอากาศเงี้ยออแล้วมันไปได้ไหมมันไปได้ไหมอ่ะมันลอยแล้วมันจะไม่ถึงห่วงมันยืดได้ไงวะคือจริงแต่พี่ไม่ได้เลือกหมายเลขหนึ่งพี่เลือกหมายเลขสองเอาพูดตรงๆพี่ชอบความเก่าของเครื่องพิมพ์ดีพี่เชื่อว่าตอนนี้มันมีตัวเดียวในโลกแล้วก็120กว่าปีเครื่องมันเป็นของไทยพี่ตอบด้วยความรักมันแล้วกันเพราะบาสเกตบอลพี่ไม่ค่อยอินเท่าไหร่โอเคพี่หนุ้ยคะคงจะคล้ายๆกับพี่โกติเพราะว่าเอาจริงๆรู้ว่าไมเคิลโจแดนเนี่ยเก่งรู้ว่าเป็นตำนานแต่เพียงแต่ว่าอย่างที่นุ้ยถามเมื่อสักครู่นี้ว่าที่เขาทำอ่ะบริษัทที่เขาแบบสำหรับสะสมอ่ะอเขากี่ตัวเขาบอกเขาไม่รู้ว่าผลิตกี่ตัวไม่15ตัวแน่นอนในใจอ่ะคิดว่าไม่น่าใช่แต่นี่มันมีเหลือแค่ตัวเดียวเท่านี้ทราบมาเหลือตัวเดียวแล้วก็ไปประมูลจากประเทศอังกฤษถูกไหมคะถูกต้องค่ะนุ้ยไม่รู้สินุ้ยให้คุณค่ากับอะไรแต่อันนี้ขอเสริมอีกมุมนึงแล้วกันเนื่องจากไมเคิลโจแดนเนี่ยยังเป็นตำนานที่เหมือนคนยังนิยมอยู่สินค้าที่ทำออกมาเกี่ยวกับเขาเนี่ยจริงๆก็ยังมีเรื่อยๆนะแต่อันนี้มันเป็นสินค้าที่มันหาไม่ได้แล้วหายากมากซึ่งราคาความต้องการของคนทั่วโลกอาจจะทำให้มันขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าคนต้องการกำลังคิดอยู่อย่างนั้นว่าราคาเนี่ยอาจจะแบบว่าเอ้ยแต่ก่อนเท่าไหร่ตอนนี้ความต้องการมันขึ้นไปอีกแต่เครื่องพิมพ์ดีดเนี่ยพูดตรงๆว่ามีอันนี้เป็นเครื่องเดียวอาจจะเหลือเป็นเครื่องเดียวก็จริงแต่คนอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งนี้มีอยู่ฉะนั้นแล้วความตามหาไม่ได้มีการแข่งขันการที่จะไขว่คว้าตามหาสิ่งเหล่านี้มันอาจจะทำให้ไม่ได้มีความซับซ้อนราคาเข้ามาเพิ่มว่าไม่ผมคิดอย่างนี้เลยทำคนหัวอ่อนนะเจมส์นะพี่เจมส์ตามเขาไปตลอดเลยเนาะมาลุ้นกันดีกว่าแต่มันนิชมากไงใช่อันนี้มันก็เฉพาะกลุ่มเหมือนกันนั่นก็นิชเหมือนกันนะแต่อันนั้นนิชเป็นในระดับพิพิธภัณฑ์แต่ต้องบอกว่าจริงๆข้อนี้ยากมากก็เลยเลือกจากความชอบละมาลุ้นกันว่าระหว่างหมายเลข1เสื้อบาสเกตบอลของจอแดนรุ่น Limited Edition พร้อมลายเซ็นนะคะกับหมายเลข2พริมดีดรุ่นแรกของประเทศไทยอะไรแพงกว่า